จากช่วงที่เฟื่องฟูมากๆนะคะจนมาจนถึงช่วงที่แบบมีการซบเซาทิพย์เชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นต้องใช้คำนี้ความศรัทธาเนี่ยมันชอบพ่วงคือจะมีหนึ่งผู้ศรัทธาที่ศรัทธาโดยแท้อีกชุดหนึ่งก็คือศรัทธาโดยราคาโดยพุทธพาณิชย์เข้าใจไหมทีนี้เกิดอะไรขึ้นของวงการพระทุกวัดในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยหรือว่าองค์พ่อจุฬาคามเนี่ยพีคมากดังมากวงการพระดูเราเยอะนะก็เรื่องจริงในวงการพระพีคมากกันมากทีนี้กลุ่มนักลงทุนใช้คำนี้นะกลุ่มนักลงทุนฟังแล้วดูดีนิดนึงนะเขาก็มองเห็นว่าอุ๊ยถ้ามีผู้ศรัทธาขนาดนี้คนที่จะไปนครเนี่ยมันยากแล้วจะไปหาพระจะองค์พ่อจุฬาคามรุ่นที่ทันที่รู้ว่าปีรุ่นแรกยากแล้วเพราะราคาไปไกลมากก็เริ่มมีการไปขออนุญาตจัดสร้างวัดนู้นวัดนั้นวัดนี้ โดยที่อะไรนะคุณลืมมองรากเหง้าขององค์พ่อจตุคามไงองค์พ่อจตุคามอยู่ที่ไหนนครศรีธรรมราชนั่นคือ the base signature ของเขาทีนี้ศรัทธาได้ไหมได้ได้แต่ท่านจะไปสร้างที่เชียงใหม่ได้ไหมเขาจะเข้าใหม่ไหมท่านจะไปช่างที่อุดรอุทัยธานีอุตรดิตถ์สุโขทัยสุไหงโกลกได้ไหมแต่ในตอนนั้นเนี่ยผมจำความไม่ได้นะแต่มีการจัดสร้างที่จังหวัดอื่นจริงๆเหรอครับมีครับเยอะมากจตุคามเนี่ยนะครับเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆเยอะสุดๆถามว่าเขาผิดไหมมันไม่ได้ผิดแต่เพราะว่าไม่ได้มีลิขสิทธิ์ปรากฏการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยทำให้อะไรทำให้ผมเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาองค์พ่อจตุคามนะโดยบางคนอาจจะรู้ด้วยว่าท่านปกครองเมืองนครรู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าองค์เทพจตุคามมีคำนิยามเกิดขึ้นว่ามีกูแล้วไม่จนทำให้ทุกคนน่ะณช่วงเวลานั้นน่ะมันเพิ่งผ่านยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตกใหม่ๆ มันกำลังตั้งหลักตั้งขากันทุกคนก็พยายามจะเอาละมีที่พึ่งจิตใจแล้วก็กระจายเลยนี่กระจายไปโดยทั่วผมไม่รู้นี่ผมก็ไปจองวัดนั้นดูวัดนี้ทีนี้ออกมาจนดีมานด์ซัพพลายไม่บาลานซ์กันแล้วใช่ใช่มันเยอะมากของล้นตลาดนะคือเยอะขนาดที่เอาเฉพาะรุ่นที่มีการขออนุญาตจัดสร้างที่หลักเมืองกับที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็เยอะก็เยอะแล้วก็มีการจัดสร้างที่อื่นอีกก็เยอะนี้เกิดอะไรขึ้นก็เกิดกระแสความเข้าใจคาดเคลื่อนไอ้นั่นวัดนั้นไม่ใช่ต้องวัดนี้อะวัดนี้ไม่ได้ต้องวัดนั้นพิธีกรรมต้องท่านขุนพันธ์หรือไม่อาจารย์อีกองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะไปเสกได้ไม่เล่นนี่เรารวบเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้มาจากองค์พ่อไม่ศักดิ์สิทธิ์มันมาจากมนุษย์ขี้เหม็นเหม็นที่เห็นแก่ตัวถูกไหมใช่ถ้าทุกคนอยู่ในความพอดีไม่ละโมบโลภมากปัจจุบันนี้พระเครื่ององค์พ่อจตุคามก็จะต้องอยู่บนลมแล้วก็เล่นหากันแบบชัดเจนทำไม่มีช่วงหนึ่งพอปี53เนี่ยทุกอย่างแม่งดรอปดาวเลยเหมือนเทกระดานเลยคือมีข่าวออกมีออกที่แบบไม่เล่นแล้วเลิกแล้วเช่ามานู่นนั่นนี่องค์หลายๆล้านตอนนี้เหลือไม่กี่พันจริงๆแล้วรุ่นหลักๆเขาอยู่เหมือนเดิมแต่ที่รุ่นที่พวกคุณผุดขึ้นมาใหม่ผุดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาสร้างกระแสมูลค่ากันเนี่ยมันเป็นเพราะความอยากได้ของคนถูกป่ะและอย่างนึงคือแบบก็คือเป็นแบบเหมือนแกะแบบมาด้วยใช่มั้ยก็เหมือนกันทํานองเหมือนกันเลยคล้ายกันหมดแล้วครับฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยถ้าเราเล่นหากันโดยชัดเจนขององค์พ่อจตุคามก็จะมีปี30ปี30เนี่ยก็จะเป็นพระผงสุริยันกับจันทราสแตมป์สแตมป์ก็จะมี2แบบก็คือยันข้างกับสแตมป์ที่แบบมีหูแล้วก็มีอะไรอีกปี32ครับ32ปิดตา32ก็จะมีปิดตาพังประการกลมๆตอนนี้สงวนราคาก็เริ่มต้นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านมีเนื้อเดียวมั้ยมีหลายเนื้อครับมีตั้งแต่นวะมีทองแดงมีเงินมีทองคําแล้วก็จะมีเหรียญดวงดีเหรียญดวงดีก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีหูคล้ายๆกับเหรียญสแตมป์ค่ะก็จะเป็นพังประการส่วนใหญ่ในปี32เนี่ยจะเป็นพังประการและในปี30เนี่ยจะเป็นองค์พ่อจตุคามซึ่งถ้าเล่าเรื่องของพังประการเนี่ยยาวเลยน่าจะต้องต่อ น่าจะต้องต่ออีก EP นึงเอาง่ายว่าเหรียญพังประการปิดตาเนี่ยเป็นเหรียญที่โด่งดังแล้วกันครับคือภูมิ
ผู้ชนะพยาพังการกับผู้ชนะการเวลาชนะรัติการชนะความมืดมิดไม่มีทั้งมวลเอาย่อๆถ้าเล่านี่ยาวเลยยาวมากแต่คือเมื่อผ่านเวลาอันนี้อย่างในการจอยแล้วปิดตาพังการมี2บล็อกเข่าสั้นกับเข่ายาวอันนี้คือบล็อกอะไรเข่ายาวเข่ายาวนี่คือดูจากตรงไหนตรงเข่าตรงเข่างูพญานาคอ่ะจะยาวด้านหลังก็จะเป็น12นักสัตว์มีราหูก็จะมีความเชื่อมโยงกันจึงเป็นที่มาของคำว่าเมือง12นักสัตว์ก็คือนครศรีธรรมราชและรู้ไหมว่าดวงเนี่ยก็เป็นดวงนักสัตว์นะผูกใหม่ผูกใหม่มาบอกมาวงยานวงดวงด้านหลังใช่ไหมครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรเนี่ยก็จะมีการผูกใหม่ถ้าสังเกตดีๆก็จะไม่เหมือนกับปี30นะปี32ก็มีการผูกเชื่อมโยงกันของราศีนักสัตว์ของดวงดาวเนี่ยเลยนะคือแบบว่าเป็นเมืองแห่งโหราศาสตร์จริงๆโหราศาสตร์แห่งความเชื่อพอมาอีกยุคนึงเนี่ยก็จะต้องไปเป็นปี45แล้วเจดีย์ลาย45 49เจดีย์ลายองค์ปฐมอรหันต์อันนี้ก็จะเป็นยุคไปปลายกลางๆโคตรเศรษฐีเมื่อก่อนเนี่ยโคตรเศรษฐีเนี่ยโคตรแพงออกเลยโคตรของโคตรแพงเป็นเนื้อก็มีเนื้อทั้งโลหะทั้งเนื้อผงน่ะเขาเรียกรุ่นโคตรเศรษฐีที่เอาองค์พ่อจุฬาคัมมานั่งเป็นองค์ทับอยู่ด้านหน้าเมื่อก่อนนิยมแล้วโคตรแพงมากองค์ปฐมอรหันต์เนี่ยเป็นลูกเคลือบละสไตล์แบบเป็นลูกมีเคลือบเหมือนเคลือบเซรามิกเขาเรียกคล้ายๆลูกชุบอ่ะเป็นการลงยาแล้วก็มีการชุบเซรามิกเคลือบแพงนี่ก็แพงมากนะครับเดี๋ยววันนี้เบรก3ยังเนี่ยเบรก3แล้วเบรก3แล้วเหรอโอ้โหตายแล้วตายแล้วงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงพระผงสุริยันจันทาหรอกค่ะเพราะเราเชื่อว่าเราชี้ไปให้ดูก็ยากที่จะดูค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นพระเนื้อผงก็มีความชำนาญค่อนข้างมากเอาใกล้ๆตัวก่อนเอาง่ายๆและปัจจุบันนี้จะเป็นอีก1เหรียญแล้วยอดนิยมเพราะราคาขยับมาตลอดนะครับเขาเรียกว่าเหรียญสแตมป์นี่ที่นวัดไซยูเหรียญสแตมป์เหรียญสแตมป์เหรียญสแตมป์ขึ้นรูปเหรียญสแตมป์อวก้าหน่อยนะครับอย่างคอน้องวัดนี้คือน้องวัดใส่มานี่ก็คือเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมอ๋อแต่เป็นคนละเนื้ออันนี้เรียกว่าเหรียญสแตมป์องค์พ่อจตุคามมีกี่บล็อกครับน้องวัดก็จะมีด้วยกันหลายบล็อกนะครับมีบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าบล็อกนิยมสุดของเขาก็คือบล็อกเฮงนะครับก็ระหว่างนั้นมันก็มีหลายบล็อกครับไม่ว่าจะเป็นจอจิกจอรางอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยอวก้าเนี่ยอยู่ชุดกรรมการชุดกรรมการเนี่ยบล็อกตรงบล็อกที่นิยมของเขาเลยคือชอจุดแล้วก็มีเฮงชอจุดเฮงนะครับอันนี้เป็นบล็อกกรรมการเอาละเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเขาแยกยังไงไอ้คำว่าชอจุดกับเฮงเนี่ยเอาดูง่ายๆเลยนะคือในการจัดสร้างเนี่ยชุดกรรมการเนี่ยก็จะมีบล็อกนี้เท่านั้นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับก็คือบล็อกเฮงชอจุดนะครับส่วนทองแดงทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีชอจุดเอานี่ดูให้เลยดูง่ายๆเลยนะครับนี่เห็นไหมอุ้ยสะท้อนหรือเปล่าตรงนี้ค่ะตรงไหนเอากล้องนี้เหรอใช่ใช่โอเคสะท้อนไหมอย่างนี้ได้ครับนะครับผมซูมให้ดูนะเนี่ยตรงเหมือนตัวชอชิงนะครับด้านซ้ายด้านหน้าจะมีจุดเห็นไหมอันนี้เรียกว่าชอจุดชอจุดเนี่ยชอจุดนะครับเป็นบล็อกนิยมที่สุดข้างหลังเป็นเฮงนะไปดูข้างหลังกันเดี๋ยวดูข้างหลังนะและเดี๋ยวดูง่ายๆในชุดกรรมการมีเนื้ออะไรบ้างครับพี่โตมีอาบาก้าฝาบาทกะไหล่หน้ากะไหล่ทองชนวนนี่แล้วก็นี่ดูเฮงรุ่นนี้ไม่มีเนื้อเงินกับเนื้อทองคำหรือเปล่าครับไม่มีครับมีอาบาก้าสูงสุดแล้วนี่ดูกันนะครับตรงนี้นะครับกล้องนี้เนาะกล้องไหนน่าถูกแล้วค่ะกล้องนี้นะโอเคจ้ะนี่นะครับอันนี้คือพระราหูองค์ที่1นะครับเห็นไหมนี่พระราหูองค์ที่1นะครับพระราหูองค์ที่2พระราหูองค์ที่3ในระหว่าง2กับ3นะครับจะมีตัวลักษณะคล้ายๆภาษาจีนนี่ลักษณะคล้ายภาษาจีนตรงนี้ซึ่งเขามีคนอ่านว่าเหมือนกับตัวอักษรเฮงจึงเรียกว่าชอจุดเฮงอยู่ในชุดกรรมการจำง่ายๆก็คือบล็อกเฮงนิยมบล็อกเฮงแล้ววิธีการดูเนี่ยนะผมบอกเลยว่าไม่ได้ต้องซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรมากนะครับเราจำแค่2จุดก็พอแล้วเราจะพาไปดูนี่เลยนะครับการตัดหรอ
ใช่นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับว่าลองตัดพี่ไม่ว่าจำล่องเส้นไหนเลยนะพี่เห็นสังเกตเลยว่าล่องตัดนะครับจะมีความหนาห่างไม่ถี่นะแล้วก็จะตัดไม่ขาดเห็นไหมตัดไม่ขาดหมายความว่ามันมีรอยคาบการตัดไม่สุดมีดนะครับเป็นสองขยักนี่เห็นไหมมีตึกแล้วก็ชึกฉีกออกไปนะครับแค่นี้เลยถ้าเจอเหรียญที่ตัดขาดทีเดียวไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาเกล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่นี้เลยนะครับจุดเดียวเลยเนี่ยถ้าข้างหน้ามีจุดที่ฉอชิงก็เป็นบล็อกฉอจุดหลังไม่แน่ใจว่าทองแดงธรรมดามีหรือเปล่าครับทองแดงธรรมดาฉอจุดเนี่ยเราไม่เคยเจอแต่บล็อกเฮงนะถ้าทองแดงธรรมดาหลังเฮงส่วนใหญ่จะเจอเป็นแต่พวกเนื้อที่อยู่ในชุดกรรมการครับฉอจุดเฮงแล้วราคาเล่นหากันนะคะปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าขยับมาจากเมื่อก่อนเยอะอาปาก้าเนี่ยก็อยู่ประมาณ100,000ถึง100,000หน่อยหน่อย100,000กว่าแล้วแต่สภาพความสวยเนื้อฝาบาทเนื้อกะไหล่ทองเนื้อกะไหล่นาคก็จะย่อลงมาอยู่หลักหมื่นกลางๆส่วนเนื้อทองแดงปัจจุบันเนี้ยมีตั้งแต่ราคาหลักพันจน 2-30,000 แล้วแต่บล็อกเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะว่าอะไรเหรียญที่ต้องวัดใส่ขนาดมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากขนาดกำลังดีใช่ป่ะกำลังใส่แขวนคอแล้วกำลังพอเหมาะแล้วก็องค์พ่อจตุคามเนี่ยเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าขอได้ไหว้รับนะโอ้โหนี่ยังพูดถึงเนี่ยยังไม่ได้เล่าเรื่องราวของเนี่ยอิทธิปฏิหารเนี่ยเยอะมากจะ EP 3ได้ไหมเนี่ย คือเรื่องราวปฏิหารที่มีความศรัทธาเนี่ยบอกว่าการขอแบบที่น้องวัดบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแล้วแต่สิ่งเดียวที่ต้องระลึกถึงไว้เลยก็คือต้องรักษาสัจจะถ้าขอองค์พ่อแล้วคุณต้องมีสัจจะห้ามขอแล้วบนบานสันกล่าวไว้แล้วปล่อยปะละเลยไม่ได้แต่เขาว่าการขอเนี่ยเป็นการขอเฉยๆไม่ใช่เป็นการบนคือเขาเรียกว่าไม่ใช่อันนี้สินจ้างใช่ใช่เป็นการตอบแทนด้วยความกตัญญูแล้วกันใช่ครับไม่ติดสินบนไม่ติดสินบนถ้าคุณประสบความสำเร็จตามที่คุณขอเนี่ยคุณก็แค่กลับไปทำบุญกลับไปกราบไหว้ท่านช่วยเผยแผ่ช่วยบอกต่อปากต่อปากแต่บางคนชอบปากแตกไงพ่อจ๋าช่วยลูกด้วยเดี๋ยวลูกสำเร็จแล้วลูกจะถวายนั่นถวายนี่และสุดท้ายไม่กลับไปสุดท้ายไม่กลับไปทำเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าขอไปเลยองค์พ่อก็เหมือนพ่อเวลาลูกขอพ่อไม่ต้องบุญใดๆทั้งสิ้นเวลาลูกได้เสร็จสำเร็จแล้วก็ไประลึกทำบุญถวายบุญเขาเรียกว่าถวายบุญท่านก็อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วครับถวายบุญนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือทิพย์ก็จะเวลาทิพย์ขออะไรก็ตามทิพย์ก็จะเป็นการถวายบุญนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขอแต่ก็คือเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็จะถวายบุญให้กับหลายต่อหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจดังๆเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าองค์พ่อจตุคามเยอะมากๆก็ยังมีห้างดังอะMBK หรือว่ามาบุญคลองมาบุญคลองเนี่ยจากสภาวะเศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยได้องค์พ่อไปช่วยเหลือตั้งศาลใหม่ได้ไปเอาเหรียญเขาว่ามีการสแตมป์เนี่ยมีฝังไว้ตามมันบุญคลองเป็นห้างเดียวนะเวลานั้นที่เศรษฐกิจแบบโคตรฟองสบู่แตกอะบูมอยู่ห้างเดียวเลยอ๋อเหรอบูมจุยจ่ายแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราอาจจะไปย้อนไปเช่าบูชาปี30ตั้งแต่ปี30ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแบบยากแล้วก็ราคาอาจจะแตะต้องยากณปัจจุบันนี้มีการสร้างขึ้นมาอีกไหมคือจริงๆแล้วมันมีนะมีการสร้างเรื่อยๆมีสร้างหลายเรื่อยหลายรุ่นเราก็ต้องไปเลือกเราก็ต้องไปเลือกรุ่นที่พิธีกรรมดีๆวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุประสงค์ในการสร้างก็ต้องดีๆคือการบูชาองค์พ่อเนี่ยต้องตั้งหลักของคำว่าดีมานำหน้าเลยคือถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ดีเพราะว่าพ่อท่านเนี่ยตั้งใจมาบูรณะในการทำเมืองนครเนี่ยให้เหมือนคีนเมืองเลยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยกวาดทิ้งเรียบนะตอนนั้นยุค ของท่านเองในท่านมาเริ่มสมโภชหลักเมืองนครเสร็จเนี่ยคนที่ไม่ดีหรือคนที่มันสัพเพเหระก็โหล้มตายหายจากไปเยอะนะมันก็เลยทำให้ประชาชนได้ลืมหูลืมตาหลังจากนั้นเมืองนครก็พลิกฟื้นกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบสถานที่ที่วัดเท่านั้นนะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่ผุดขึ้นมาสวยงามธรรมชาติเยอะแยะมากมายรวมถึงพระเกจิอาจารย์เยอะแยะอีกมากมายครับในเมืองนครศรีธรรมราชอันนี้พูดถึงนครต้องนึกถึงใครพ่อดันขายพ่อดันขายวัดสวนขันตะไคร่พ่อดันคริ้งแล้วก็
ผ่านบุญนี่เนี่ยพอหลังจากองค์พระเจ้าคามมาก็ขยับไปเลยผ่านบุญก่อนผ่านบุญก็มันเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เห็นไหมจากเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องพวกนี้มีอยู่แล้วนะแต่มันไม่มีใครไปสนใจเลยพอหลังจากนั้นก็อยู่นครต่อไหมล่ะเดี๋ยวก่อนคิดก่อนสัปดาห์หน้าก็อยู่นครต่อเลยก็ได้นะต้องคิดก่อนเลยเพราะนครเนี่ยมีเรื่องราวมากมายดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่แบบว่าขอได้ไว้รับจริงๆไม่ว่าคุณจะไปขอองค์พ่อเนี่ยหรือขอให้ใครนะเหมือนกันเลยนะไปขอได้ไว้รับเหมือนกันเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าหลังจากสมโภชเมืองนครแล้วเนี่ยมีการทำพิธีด้วยปลุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองนครปลุกเลยปลุกในวิหารพระมหาธาตุปลุกยักษ์ปลุกพระสังฆาจารย์ปลุกองค์เทพหลายองค์ที่อยู่ในพระบรมธาตุหรือวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครเนี่ยปลุกให้ตื่นตื่นได้แล้วเมืองนครจะต้องเจริญรุ่งเรืองแต่ก็เชื่อว่าณวันที่หลับไหลเนี่ยโดนสะกดด้วยดวงเมืองมีผู้ทำอาคมเนี่ยสะกดไว้แล้วจริงๆเขาตั้งใจป่ะครับเอาความคิดส่วนตัวนะเขาตั้งใจทำหรือเปล่าตัวนะเราว่าเขาตั้งใจเพราะว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าแข่งแย่งอำนาจก็จะมีการไม่อยากให้เมืองหรือพระนครเวลานั้นนะพัฒนามากถ้าพัฒนามากแสดงว่าผู้นำดีแต่ถ้าเมืองแบบล่อๆแป๊ะๆปองแปงแบ่งแบบผู้นำไม่ดีก็จะมีการมาหักล้างกันภายหลังได้แต่อาจจะด้วยวิธีทางใดๆไม่รู้ก็ยั่งยืนยงมาเป็นพันๆปียาวนานผมว่าด้วยองค์เทพในเมืองที่แบบว่าเยอะแยะมากมายทำให้ยังไงเนี่ยนครก็ยังคงเป็นนครอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่นะคะแล้วก็ด้วยพลังศรัทธาของประชาชนด้วยแหละนะคะที่เข้าไปกราบไปขอพรไปทำบุญไปทนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตามยุคสมัยณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเจริญมากๆใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปต้องลองสักครั้งนึงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็วัดมหาธาตุหรือวัดบรมธาตุลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยสามารถไปกราบองค์พ่อได้สองที่นะที่ไหนเดี๋ยวเราพูดแต่วัดมหาธาตุวัดวิหารเดี๋ยวคนจะไปแต่วัดมหาธาตุนะไปที่ศาลหลักเมืองก็ได้ฮะศาลหลักเมืองก็จะศาลหลักเมืองนครกราบได้อยู่แล้วใช่ครับก็คือสองที่สองจุดแต่ว่าไม่ไกลกันมากครับเดี๋ยวคนจะไปแต่วัดมหาธาตุเดี๋ยวคนยังสงสัยว่าสุดท้ายแล้วฉันต้องไปกราบที่ไหนไปได้ไปได้แต่วันนี้นะคะเรื่องราวนี้แบบเชื่อว่าได้รับไปครบมากนะคะครบมากจริงๆนะคะทั้งประวัติเรื่องราวความเป็นมานะคะวัตถุมงคลการจัดสร้างรวมถึงราคาในการเล่นหาด้วยถือการดูด้วยใช่นะคะวิธีการดูเก๊แท้ยังไงอะไรเงี้ยถือว่าครบมากจริงๆแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากเวลาของเราหมดแล้วจ้ะก็ปิดรายการแบบซอฟๆเศร้าเลยทำไมดูเศร้ากำลังมันไงกำลังมันนะครับพบกันนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครับกับรายการพุทธคุณฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ทางช่องทางออนไลน์ทุกแอปพลิเคชันนะครับท่านใดนะครับยังไม่ได้โหลดแอป V6 ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Play Store App Store นะครับโหลดได้หมดทุกแพลตฟอร์มนะเพื่อชมรายการย้อนหลังครับผังรายการแน่นๆกับช่อง V6 กับพวกเรานะครับพี่ท่านใดมีพระเครื่องต้องการส่งมาสอบถามแอดไลน์มาเลยนะครับ @ptk168 สำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนน้องวัดเหนือดวงคุณทิพย์เหนือดวงขอบพระคุณมากวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โตขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะแล้วก็มาราท่านผู้ชมไปพร้อมกันแล้วมีโอกาสรับรองว่าได้พบทั้งสองท่านนี้อีกแน่นอนนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับทุกการติดตามชมนะคะทั้งสดแล้วก็ทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็รวมถึงมาชมย้อนหลังด้วยขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ